ช่วงนี้น้ำมันแพงครับพี่แล้วก็หลายๆคนก็ถามกันเข้ามาเยอะครับว่าขับรถไฟฟ้าเนี่ยมันประหยัดกว่ารถน้ำมันจริงหรือเปล่าเนี่ยครับตอนนี้พี่ก็ขับมาประมาณ3เดือนแล้วเนาะเพราะว่า Tesla Model Y รอรับรถตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว Aura Good Cat ก็เหมือนกันอ่ะเอาง่ายล่าสุด BMW Series 5ที่พี่ให้พี่เต็นขับคันนั้นเต็มถังนะณตอนนี้95ที่เป็นโซฮอเติมไปประมาณ 1,600 บาท 1,600 บาทคันนั้นวิ่งได้กี่โลประมาณ480อันนั้นคือวิ่งตามมาตรฐานนะถ้าเหยียบก็อาจจะหล่นมากกว่านั้นแล้ว 1,600 บาทถามว่าเติมไฟได้เท่าไหร่ถ้าเทียบกับ Tesla จะเติม Tesla ได้ประมาณ3รอบแล้วรอบนึงเนี่ย Tesla คันนั้นน่าจะวิ่งได้ประมาณตีต่ำๆสัก480อ่ะพอๆกันเลยเอาง่ายว่าเติม BM 1ครั้งเติม Tesla ได้3รอบอันนี้คือยึดจากเติมที่ตู้ DC ที่ปั๊มน้ำมันนะหน่วยละ 7.5 บาทแต่ไม่ได้รวมถึงค่าไฟ TOU ถ้าสมมติเนี่ยที่ออฟฟิศเราเพิ่งติดเป็น TOU ค่าไฟจะอยู่ที่หน่วยละ 2.6 บาทซึ่งมันก็จะถูกลงกว่านั้นอีกเป็นครึ่งๆถ้าไฟหน่วยบ้านธรรมดาก็ประมาณ4บาทกว่าๆจะเห็นว่าเงิน 1,600 บาทนะตรงนั้นในการเติมแค่ครั้งเดียวเนี่ยสามารถวิ่งได้เป็นแบบถ้าคิดเป็นระยะทางนะมากกว่า 1,500 กิโลคือค่าเฉลี่ยของรถยนต์ไฟฟ้าโดยทั่วๆไปถ้าเราไม่ได้ขับตะบี้ตะบันนะจะตกกิโลละประมาณไม่ถึง1บาท 0.5 0.6 โดยเฉลี่ย 0.5 0.6 0.7 70สตางค์โดยเฉลี่ยนี่ครับอันนี้คือจะทำให้เห็นว่าเรื่องของค่าที่เราจะต้องไปจ่ายค่าไฟมันเพิ่มมากน้อยแค่ไหนส่วนตัวตอนนั้นเคยขับ BM ที่ใช้อยู่ปกติเนาะค่าเฉลี่ยอย่างต่ำเดือนหนึ่ง 4,000 ถึง 5,000 บาทในการเติมน้ำมันรอบนั้นเนี่ยถ้าเรามาเติมไฟก็คือมันได้เยอะกว่ามากนะครับผม Aura Good Cat เหมือนกันคือถ้า Aura Good Cat ยิ่งจะถูกกว่าเพราะว่าขนาดของแบตเตอรี่มันจะเล็กกว่า Tesla ด้วยและระยะทางมันก็วิ่งได้พอๆกันคือประมาณ500กิโลเมตรแต่ณปัจจุบันบอกเลยว่าตอนที่พี่มาอยู่เชียงใหม่เนี่ยมันมีตู้ให้ชาร์จฟรี2ที่หลักๆนะถ้าเป็นแบบถาวรเลยคือเป็นตู้ของศูนย์ส่งเสริมพวกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ธุรกิจอะไรประมาณเนี้ยที่ของ EVO ใช้ฟรีตลอดไม่ต้องไปเสียเลยแล้วปตท.ตอนนี้ก็เป็นช่วงทดลองของเขาแหละเขาก็เปิดให้ใช้งานฟรีเราก็ไปชาร์จเรียกได้ว่าแทบไม่ได้จ่ายค่าไฟเลยยกเว้นเฉพาะการเดินทางจากเชียงใหม่ไปหนองคายที่จะมีแวะเติมไฟของตู้ EA ซึ่งในรอบนึงที่กลับไปก็ไม่เกิน500200บาท300บาท400บาทด้วยซ้ำแค่นี้ในการเดินทางกว่า700กิโลเมตรนะเดินใช้เงินแค่นี้จริงรถน้ำมันปกติเดินทางประมาณสักเกือบ 3,000 ขั้นต่ำคือ 2,000 ชัวร์ๆที่แบบไม่ได้เติมเต็มถังนะอันนี้คือส่วนต่างกันราคาก็ค่อนข้างที่ต่างกันสูงมากและด้วยช่วงที่มันเป็น trial ของทางปตท. EV Station อันนี้บอกก่อนนะไม่ได้เขาไม่ได้จ้างมาให้พูดแต่ก็พูดขอบคุณเขาเพราะว่าอย่างล่าสุดเลยเราไปยืม BMW iX 3ของ BMW มาใช่ไหมพี่ก็ขับจากกรุงเทพมาแล้วก็มาที่เชียงใหม่แล้วก็ไปกลับด้วยนะระยะทางรวม 1,400 กิโลเมตรอย่างต่ำไม่ได้จ่ายค่าไฟเลยสักบาทเพราะไปเติมฟรีแต่ถ้าสมมติว่าต้องเป็นรถน้ำมันมีอย่างต่ำประมาณ 5,000 เพราะเราทั้งขับลองขับเร็วด้วยขับนู่นนี่ด้วยมันก็ต้องกินพลังงานเยอะเห็นไหมครับ0บาทกับ 5,000 อะไรอย่างนี้แสดงว่าตอนเนี้ยทางเลือกของรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็มีทั้งที่แบบเป็นตู้ฟรีแล้วก็เป็นตู้ที่แบบว่าเราต้องจ่ายเงินในการเติมนี่ใช่ไหมฮะแต่แบบว่าถ้าสมมุติเราเติมเป็นตู้ที่จ่ายเงินแล้วอ่ะเฉลี่ยในการเติมมันก็อาจจะค่าเฉลี่ยจริงๆถ้าคัน Tesla หรือทั่วไป 300-400 บาทเต็มจะได้ไม่ได้เยอะเท่าไม่ได้เยอะเท่าน้ำมันอยู่แล้วรถน้ำมันปกติแน่นอนแต่จะไปเสียแค่ตอนระยะเวลาที่เรารอชาร์จเฉยๆถ้าตอนนี้ครับรถในเทียร์ที่แบบว่าเขาเริ่มเข้ามาแล้วอ่ะแบบว่าตอนเนี้ยแบบว่ามันมีค่อนข้างที่จะเยอะหรือยังครับพี่รถยนต์ไฟฟ้าในไทยที่เป็น 100% ที่น่าใช้จริงๆยังมีไม่เยอะครับเอาง่ายๆถ้าไล่เร็วๆนะตอนนี้
MG ก็มี2รุ่น MG ZS EV MG EP ฝั่งของ GWM มี Overa Goodcat BMW ก็เพิ่งออกมา3รุ่น iX 3 iX แล้วก็ i4 Benz ก็ออกมาละ EQS Audi ก็มี Tesla ก็มีประมาณนี้ Tesla เป็นนำเข้านะอย่างที่เราเคยรีวิวให้ได้ฟังกันแต่ในงานมอเตอร์โชว์ที่กำลังจะถึงนี้วันที่23มีนาถึง3เมษาจะได้เห็นทั้งหมดนะของรถ EV ประมาณสัก18ถึง20รุ่นมีจะมีอีกเยอะเลยที่ทยอยเข้ามาซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกทำให้เราได้เห็นขบวนของพวกรถไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งมันเร็วมากเลยนะเท่าที่พี่เปรียบเทียบกับ2ปีย้อนหลังก่อนหน้านั้นคือมีให้ดูคัน2คันอะไรเงี้ยพอเป็นกิมมิกแต่ตอนนี้คือเป็นคันที่สามารถใช้จริงได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคำถามที่คนถามคือตอนนี้ตู้ชาร์จน้อยอยู่หรือเปล่ามีเยอะแค่ไหนอะไรยังไงอันนี้ตอบให้อีกรอบนึงเลยคือถ้าเราไปดูในแผนที่นะครับมันจะมีแอปพลิเคชันนึงเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูชื่อว่าชาร์จโลมาที่มีคนไทยที่พัฒนามานะฮะเขาก็จะบวกเอาตู้ของเอกชนต่างๆปตท. PEA Volta EA Anywhere Elexa นะครับเข้ามารวมอยู่ด้วยกันจะเห็นว่าทุกภาคในประเทศไทยมีตู้ชาร์จละแต่อาจจะอยู่แค่ถนนเส้นหลักเป็นหลักเส้นรองก็อาจจะมีบ้างอย่างเชียงใหม่นี่ก็มีเยอะแยะมากมายเอาง่ายๆว่าสบายแล้วยิ่งทุกคนน่ะสามารถติดตั้งที่บ้านของเราได้คนที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแล้วส่วนใหญ่มีบ้านอยู่เนี่ยทุกคนจะหันไปติดบอร์ชาร์จเพราะว่ามันจะชาร์จถูกกว่าค่าไฟอย่างที่บอกที่โอยู่2บาทแล้วก็ค่าไฟธรรมดา4บาทกว่ามันก็ประหยัดค่าไฟได้เยอะกว่าก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกที่แบบว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจในช่วงนี้แล้วก็ถ้าถามว่าพร้อมไหมในณจุดนี้แล้วอ่ะก็คือพร้อมในระดับนึงแล้วใช่ไหมพี่สามารถใช้งานจริงได้ครับแทบเรียกว่าไม่ได้กระทบในชีวิตประจำวันของเราเลยและเซว่าถ้าสมมุติว่าเราขับไม่เกิน200กิโลเมตรต่อวันนะ200กิโลเมตรคือไกลมากเหมือนกันจะไปไหนก็ไปกลับมาถึงที่บ้านที่ออฟฟิศเสียบปลั๊กชาร์จจบก็ยังได้อยู่ใช่ครับสบายพลังงานมันก็ยังเหลืออยู่ใช่ครับแค่ค่อนข้างเพียงพอนะพี่เนาะเพียงพอสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันมากๆในกรุงเทพก็สบายเลยเพราะว่าคนในกรุงเทพขับรถไม่เกิน100 200อยู่แล้วเพราะมันเป็นในเมืองด้วยความในเมืองด้วยใช่แล้วก็กรุงเทพก็น่าจะเยอะกว่าที่เชียงใหม่อีกแล้วรถติดด้วยแล้วก็ข้อดีอย่างนึงของรถไฟฟ้าเวลาที่รถติดอ่ะมันกินไฟไม่เยอะจอดอยู่เฉยๆกินไฟไม่เยอะเพราะว่าน้ำมันใช่ครับเพราะว่าน้ำมันต้องเอามาปั่นเพื่อทำให้ระบบยังรันเพื่อที่จะพร้อมออกตัวแต่ไฟฟ้าแค่สแตนบายทำให้ระบบหลักของเขายังทำงานทำให้แอร์ทำงานทำให้หน้าจอนั้นทำงานแต่มอเตอร์ไม่ได้ทำงานครับมันก็เลยไม่กินไฟเพราะส่วนที่กินไฟมากที่สุดก็คือส่วนของมอเตอร์ที่แบบจะรีดพลังงานออกมาประมาณนั้นซึ่งถามว่าประหยัดไหมตอบเลยตรงๆว่าประหยัดยังไงซะพี่ว่าอนาคตก็สดใสนะงั้นสุดท้ายนี้ครับแบบว่าอยากฝากให้กับคนทางบ้านนะครับว่ารถไฟฟ้าประหยัดกว่ารถน้ำมันจริงๆหรือเปล่าส่งท้ายนะครับประหยัดจริงๆไหมก็ต้องบอกว่าประหยัดในเรื่องของการที่เราจะควักเงินเพื่อมาจ่ายเชื้อเพลิงให้กับรถคันนั้นบางคนจ่ายน้ำมันบางคนจ่ายค่าไฟแน่นอนจ่ายค่าไฟมันถูกกว่าถ้าไปบางคนอาจจะไปคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวค่าไฟก็ต้องขึ้นอ่ะผมมองว่าค่าไฟขึ้นยากกว่าค่าน้ำมันด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าขึ้นทีมันกระทบกับคนทั่วประเทศนะครับคนที่ไม่มีรถเขาก็ต้องใช้ไฟนะครับดังนั้นก็ต้องพิจารณาดีๆแต่ก็เราต้องไปดูในปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่น Tesla เนี่ยประหยัดไฟก็จริงนะครับจ่ายค่าไฟน้อยในการเติมน้อยกว่าค่าน้ำมันแต่ต้องไปดูค่าประกันอย่างที่ผมเคยเล่าให้ไว้นะฮะเพราะว่าบางรุ่นค่าประกันก็แพงแต่ Ola GoCat ก็ไม่ได้แพงครับเพราะว่าค่าประกันก็จะพอๆกับทางฝั่งของรถยนต์น้ำมันทั่วๆไปดังนั้นเราต้องดูหลายๆปัจจัยควบคู่กันครับผมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่อยากจะฝากไว้ก็คือผมว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มันเข้ามาแล้วก็ณปัจจุบันนี้มันเริ่มตอบโจทย์ให้เราได้ว่าสามารถทำให้เราไปถึงปลายทางได้แล้วก็รถนั้นมีฟังก์ชันที่น่าใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับมีซอฟต์แวร์อะไรใหม่ๆมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเข้ามามากมายระบบช่วยขับนะฮะเพราะว่ามันมีคอมพิวเตอร์มาเยอะมากยิ่งขึ้นด้วยรู้ช่วยขับขี่อัตโนมัติให้เราได้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมยังไงก็อยากให้ติดตามเรื่องนี้ไปด้วยกันเพราะว่าอย่าไปมองแค่ว่าเรื่องของการประหยัดพลังงานอย่างเดียวให้ดูเรื่องของความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับส่วนนี้ด้วยนะครับผมยังไงซะช่วงนี้มันเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านนะครับลองรับข้อมูลในส่วนนี้เพิ่มเติมเข้าไปนะครับจะได้
เอาไว้พิจารณานะครับผมทั้งรถน้ำมันก็มีข้อดีของเขารถไฮบริดก็มีข้อดีของเขารถยนต์ไฟฟ้าก็มีข้อดีของเขาสุดท้ายเราต้องมาเวทว่าแต่ละคันแต่ละแบบเหมาะสมกับการใช้งานของเราหรือเปล่าตอบโจทย์กับการใช้งานของเราหรือเปล่านะครับผมคิดว่าตรงนี้มันสำคัญมากยิ่งกว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะว่า1คนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะซื้อรถยนต์ได้ทุกวันนะฮะปีละคัน2คันไม่ใช่นะฮะบางคนคือซื้อครั้งหนึ่งแล้วเขาใช้5ปี10ปีอะไรเงี้ยต้องพิจารณากันดีๆพวกเราเองก็จะพยายามนำข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้ามาให้ได้รับชมกันนะครับก็นำไปพิจารณาเพิ่มเติมกันแล้วกันนะฮะก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ